สวัสดีครับวันนี้มันพุธที่10นะครับสิงหามาดูวันนี้หุ้นหลายหลายตัวใหญ่ๆนะKCE ไม่แน่ใจนะว่าประกาศผลประกอบการหรือเปล่านะครับน่าจะเร็วๆมันอาจจะวันนี้หรือเมื่อเช้าไม่ทราบนะครับไม่เป็นไรแต่จริงๆอ่ะทรงนะครับ KTC MTC อ่ะใช่KTC ไอ้ KCE อ่ะทรงมันบ่งบอกมา3วันแล้วนะครับว่ามันดูไม่ดีแต่วันนี้เปิดจริงๆนะครับไอ้ทรงอย่างเนี้ยมันคุณไปดูเดลต้านะก่อนที่เขาจะประกาศผลประกอบการนะเขาพยายามจะทุบลงนะแต่มันเหมือนจะทำให้กราฟมันเสียเขาพอประกาศปุ๊บดีมากเขาก็ลากขึ้นไปเลยแต่อันนี้มันเหมือนกับรู้ก่อนแต่จริงๆอ่ะคุณอย่าไปเล่นตามพวกผลประกอบการนะครับเชื่อว่าเฮ้ยถ้าทรงอย่างนี้มันจะต้องไม่ดีมันเชื่อไม่ค่อยได้บางทีเขาหลอกมีหลายตัวนะครับเยอะแยะเลยที่ทำอย่างนี้ถือว่าถ้าคุณดูตามกราฟโอเคไม่ดีจริงเรื่องออกไหมครับเพียงแต่ว่าผลประกอบการมันน่าจะแย่นะหรือมันอะไรอย่างเงี้ยมันถึงร่วงลงมาขนาดนี้แต่ถามว่าถ้าดูอย่างนี้นะครับทรงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเห็นไหมพอไปสัมผัสRSI 50ในวีคนะครับชนปุ๊บร่วงต่อไปนะครับแนวรับก็อยู่ตรงนี้นะถ้าตัวอย่างเงี้ยผมไม่กล้ายุ่งนะครับจริงๆ KCE เราก็ไม่ค่อยได้เล่นกันเท่าไหร่อย่างตัวผมอะเล่นเป็นช่วงๆไม่ได้บ่อยไม่อย่างยกดูตัวที่สองแล้วกันนั้นเล่นบ่อยอันนั้นพอจะเดาได้นะครับว่าทรงมันโอเวอร์บอทแล้วอะแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้จะลงมาเยอะขนาดนี้นะจะโชคดีพอดีก็พูดตรงนี้ก่อนละกันถ้าเป็นไปได้นะครับรับตรงนี้ถ้าอย่าบุกเขาดูตรงนี้ประมาณ54 บาทนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะวอลลุ่มมันเยอะมหาศาลจริงๆมันก็ไม่มหาศาลนะเทียบอย่างเงี้ยเนี่ยดู120 นาทีเนี่ยโอเคแหละถือว่าเข้าเขตขาแต่ผมคิดว่ามันยังไม่สวยนะเพราะในเดย์มันยังลงได้อีกนะครับดูจากไอซ์ไซในนี้โอเคเด้งระหว่างวันได้2ชั่วโมงมันไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรรอให้มันสามารถยืนอยู่ได้แล้วค่อยไปซื้อดีกว่าดีไหมครับผมว่าอย่างนั้นนะถ้าใครจะเล่นประมาณเนี่ย53 52 53ประมาณเนี้ยบวกลบนิดหน่อยไม่ต้องรีบนะครับตัวนี้ผมว่ายังสวยกว่าตัวที่2ครับ FTC อันนี้ประกาศผลประกอบการนี่ฮะยังเขียวนะครับเปิดต่ำไปสูงนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเปิดมาก็เห็นแล้วแหละผมก็เตรียมตั้งซื้อนะถามว่าในวีคเนี่ยรูปร่างคล้าย KCE นะครับในชน50ปุ๊บร่วงเลย50นิดหนึ่งในวีคนะครับถามว่าแนวรับก็อยู่ตรงนี้นะครับ40ผมคิดว่ามันคงบอกยากนะว่าจะถึงไหมแต่ในเมื่อเราขายไปแล้วเรารับซื้อคืนนะครับจุดไหนที่เรารับซื้อตรงนี้นะครับผมตั้งไว้เลยตั้งแต่เช้ามี2จุดนะครับตรงเนี้ยตรงที่ปิดแกปประมาณนี้นะครับ46ประมาณ46แต่ผมตั้ง4625ไม่ได้นะครับมันโดนแค่4650มั้งน่าจะอย่างนั้นนะหรือไม่แน่ใจแต่4675อะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรผมไม่ได้รีบเพราะว่าตอนเช้าดูแล้วแหละทรงมาหัวลุ่มมาเดี๋ยวลองดู2ชั่วโมงนะจะเห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยถ้าเราซื้อแค่2ชั่วโมงซื้อนะต้องแยกให้ออกนะครับเราซื้อเพื่อเด้งนะครับขึ้นพรุ่งนี้ขึ้นไปหรือมะรืนมะรืนปิดยังเร็วช้าสุดวันจันทร์คุณก็ต้องขายหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้อาจจะขึ้นโห49เลยก็ไม่แน่นะถ้าใครมีอยู่เป็นผมคิดอย่างงี้ถ้าผมได้6425ผมอาจจะขายพรุ่งนี้เลยก็ได้หรือจะรอวันจันทร์ใช่มั้ยมันสุดมันปิดนะครับอันนี้เล่นเพื่อเด้งนะครับกรณีนี้แต่อันนี้ยังข้อดีอย่างนึงนะคุณดูนะมันยังไม่หลุด50แต่ไปดู KCE เลยครับหลุดมาแล้วในเดย์อย่างเงี้ยเวลาส่วนใหญ่จะลงถ้าหลุดมาแล้วอ่ะมันจะต้องเอาให้สุดทางแล้ววอลุ่มมาอย่างนี้นะยังไงก็ต้องสุดซอยนะครับแต่ตัวนี้ข้อดีมันยังไม่หลุดไงมันอาจจะไม่สุดซอยก็ได้เดี๋ยวตรงเด้งตรงนี้เลยก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผลประกอบการเขาก็ยังมีกำไรนะแต่ไม่รู้อาจจะคาดหวังมากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับกนง.ยิงกนง.ผมก็ไม่ทราบนะผมคิดว่าอาทิตย์หน้านะครับจริงๆมันเป็นวันนี้งงผมไม่ได้ตามข่าวพวกนี้หรอกครับเทคนิคพวกผลประกอบการอะไรเงี้ยกำไรเท่าไหร่ผมไม่สนนะดูกราฟเพียวๆแต่บางทีก็จะมีคนส่งมาให้จริงๆก็เขวนะครับมันก็พอดูเฮ้ยมันขาดทุนอะไรจริงๆมันไม่ใช่แต่กราฟมันก็บอกว่าถึงแม้จะขาดทุนมากมายแต่กราฟมันโอเวอร์โซแล้วมันก็นั่นเด้งได้พูดถึงตัวอื่นๆนะในตัวนี้
ลองดูแล้วกันผมว่าตัวนี้น่าเล่นกว่า KCE นะครับถึงแม้วอลุ่มมันจะเยอะนะแต่ยังเขียวอยู่นะครับเปิดตามปิดสูงดู OTO ตัวเนี้ยน่าจะเห็นทีนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เปลี่ยนจากมือสามารถดูดีตะกี้ทุกตานะแต่วันเนี้ยรูปแบบแท่งนี้นะครับ60เท่านะครับวอลุ่มไม่ค่อยได้เห็นนะผมเคยเห็น 4,000 3,800 อะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะอันนี้6เกือบ 6,000 นะครับ 5,800% ก็58เท่า59เท่าประมาณนี้นะลงมาอย่างนี้ถามว่ายังไงมันติดตรงวอลุ่มเท่านั้นเองไม่ได้ติดอะไรนะดูในวีคในวีคเนี่ยแท่งเดียวก็เรียกว่าครอบจักรวาลนะทุกอย่างตายเลยนะครับแต่ถ้าคุณดูในวีคคุณจะเห็นเลยว่ามันลงมาสัมผัสแนวรับตรงนี้เขาคร่าวได้เลยนะพรุ่งนี้อันนี้ผมไม่แนะนำนะว่าให้ซื้อนะครับจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยมันอาจจะเด้งได้ในแต่ในวีคอ่ะระยะยาวยังดูไม่ดีแล้วแหละแต่ในเดย์มาต่อครับมาต่อแล้วเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วระยะยาวมันอาจจะดูถ้ามันดูไม่ดีแล้วนะฮะอย่างเงี้ยเอาลด50ไปแล้วอ่ะเป็นผมไม่ค่อยยุ่งแล้วที่สำคัญมันอยู่ตรงเหวพอดีนึกออกไหมครับถ้าหลุดเหวเมื่อไหร่ผมว่าน่ากลัวอาจจะลงมารับลงตรงนี้เลยนะ 9.4 แต่ถ้าดู2ชั่วโมงนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่คุณจำไว้นะครับผมพยายามเด้งขึ้นไประหว่างวันมันก็มีคนมันแลกเปลี่ยนตรงนี้เยอะนะดูรูปฟ้าใน2ชั่วโมงนะครับที่12บาทเนี่ยมหาศาลเลยนะคุณดูนะครับในราคาเนี่ยถ้าเทียบกับที่ผ่านมาเฮ้ยมันน่าสนใจนะเราไม่รู้นะครับเขาขายหรือเขาทิ้งหรือเขาซื้อคืนอันนี้บอกยากมันจะเฉลยมาก็แต่เมื่อมันหลุดตรงนี้มาแสดงว่าไอ้ก้อนเนี่ยเขาช่วยกันทุบช่วยกันขายนะครับแต่ถ้าเขาช่วยกันรับตรงนี้ต้องเอาอยู่นะรอมันเฉลยแล้วกันอันนี้บอกลำบากแต่ถ้าเล่นก็เล่นปริมาณน้อยๆแล้วกันแต่มันติดตรงวอลุ่มมันวอลุ่มมหาศาลนะเราจริงๆตัวมันเองอะวอลลุ่มมันไม่ได้เยอะนะครับมันก็หลักแค่หลักร้อยล้านแต่จริงๆวันนึงมันแต่ก่อนมันมีอยู่แค่20ล้าน10ล้านอะไรเงี้ยแต่วันนี้มัน60เท่าอะคิดดูมันก็สมมติว่าวันนึง10ล้านวันนี้ก็600ล้านถ้าเทียบกับตัวอื่นๆ K-Bank อะไรมันคนละเรื่องกันนะแต่เวลาดูวอลลุ่มพวกเนี้ยเทียบกับตัวมันเองนะครับอย่าไปดูเทียบกับคนอื่นมันไม่ค่อยใช้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณไปดูโอ้ย OTO เทรด600ล้านกับจิ๊บๆมันไม่ใช่เพราะว่าทุกวันมัน10ล้าน5ล้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเล่นก็ระวังแล้วกันผมกลัวมันจะอีกฟอร์นึงอ่ะดิครับ ABC นะเห็นสวยมั้ยผมเชียร์มันหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะอันนี้ก็ปล่อยมันไปนะครับทะลุตรงนี้ไปได้ละยังเอ้านึกว่าเบรกตรงนี้ครับที่6ยังนะครับยังตอนแรกนะถ้ามีอยู่ผมกะจะตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะที่จะขายบางทีมันรันอย่างเงี้ยแต่นี้มันใกล้สุดแล้วนะครับแต่ในวีคเนี่ยสวยนะกำลังจะขึ้นพ้นน้ำแล้วพวกเนี้ยนะครับวันสุดท้ายของวีคขอให้ปิดทัก348 346ขอแค่นี้เองไม่ได้ขออะไรมากนะขอให้ปิดเขียวก็ได้นะเท่าเนี้ย344เนี่ยจะดูดีมากที่อาทิตย์หน้าจะดูดีนะฮะเวลาเทรดพวกนี้เราก็ต้องไปแคร์กับพวกดาวโจนส์เท่าไหร่นะครับเราดูตัวของมันเองนะบางทีบางคนมาถามว่าเฮ้ยน่าซื้อเว้ยแต่ดาวโจนส์มันดูไม่ดีจะเอายังไงถ้าเรามัวมายึดติดกับดาวโจนส์มันผมว่ามันไม่ใช่อ่ะถ้ากราฟมันว่าใช่มันสวยคุณก็ซื้อไปเถอะคุณก็ถือว่าลืมมันไปซะอีกโลกเรื่องภายนอกเราดูเฉพาะตัวมันเองถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะทำให้กระบวนมันเสียนึกออกไหมครับบางทีกราฟมันไม่ดีกราฟตัวนี้ไม่ดีสมมุตินะแต่ดาวโจนส์โคตรดีเลยเป็น bullish คุณก็เอาไงวะต้องซื้อดาวตามดาวโจนส์มันไม่ใช่นะครับมันต้องดูอันนี้เป็นหลักนะครับดาวโจนส์มันตัวรองนะครับเป็นแค่เหตุผลรองๆมันไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะครับโอเคลองดูนะผมว่าถ้าตอนนี้มันอยู่จุดตรงเนี้ยถ้าหลุดตรงเนี้ยค่อยๆมาดูลัน330ค่อยมาดูอีกทีว่าจะยังไงในวีก็ถือว่าใช้ได้เดย์ก็สวยเลยแหละแต่น่าจะพักสักหน่อยนะมาดูบ้านปูวันนี้ขึ้นมาดีนะครับคราวนี้ถ้าพรุ่งนี้นะขึ้นอีกนะขึ้นหนักๆนะครับผมว่าตรงนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อวานผมว่าตรงนี้ก็ได้เป็นจุดน่าสนใจนะขายเทคความเสี่ยงไปก่อนไม่ต้องรีบนะครับในวีคมันยังดูไม่สวยนะมันยังเป็นแค่ไซด์เวย์อัพนะครับมันไม่ใช่ขาขึ้นนะไอ้ขาขึ้นนะใช่แต่มันไม่ใช่กระทิงนะครับกระทิงตัวน้อยไหมเรียกว่าทิงตัวน้อยละกันมันยังไม่ใช่แบบบูลลิช
กระทิงเปรี้ยวอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับผมว่ามันเป็นไซเวอัพธรรมดารอเบรกตรงนี้ไปได้ก่อนหรือตรงเนี้ย14บาทอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปดูอีกทีพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะคุณขายไปแล้วคุณมารับกลับก็ได้มันคงไม่ได้มีอะไรดีลเลอร์อะไรนอกจากมันจะมีสตอรี่ใหม่ๆหรือโอ้อันนี้ผมไม่ทราบนะผู้ประกอบการประกาศอย่างอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวดูมันก็เห็นได้นะในเทรดดิ้งวิวก็พอดูได้นะแต่ผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่มันไม่ค่อยตรงนะครับมันจะบอกว่าอีกกี่วันประกาศส่วนใหญ่ตรงมั่งไม่ตรงมั่งหรืออาจจะมันเล่นมันเรื่องรับผลประกอบการอีกนะแต่ไม่รู้แล้วกันหรือถ้ามันหลุดตรงนี้เนี่ยครับคร่าวๆอย่างเงี้ยคุณก็ค่อยเทคโปรฟิตไปหรือยังไงนะครับผมคิดอย่างนี้แล้วกันว่าอย่างผมยังเตือนทุกคนที่รู้จักนะว่าอย่าเอาเงินใหม่เข้ามาเล่นนะฮะคุณเล่นวนไปอย่างเช่นวันเนี้ยผมขาย CPF ผมก็ไปซื้อตัวอื่นเอาเงิน CPF ไปซื้อนึกออกไหมครับแล้วเราก็กลับมาย้อนมาใหม่พอเราพยายามเราเดาไม่ออกนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถอยพักหน้ากราฟมันก็ดูโอเคดูดีแหละแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่บูลลิชไม่ว่าจะเป็นเซตเป็นอะไรนะทีเฟกมันไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวด์นะครับมันเป็นใช่อย่างนั้นแค่นั้นเองมันจะมีตัวไหนที่เป็นอะไรเป็นขาขึ้นชัดเจนก็มีหลายตัวแล้วลานาแต่ก่อนชาติตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วK-Bank ก็โอเคดูดีแต่ก็ยังไม่ใช่แบบบูลลิตกระทิงจ๋านะมีบีกริมที่ดูดีนะครับดูดีมากโอเคลองดูแล้วกันผมว่าทยอยขายบางตัวแล้วไปซื้อตัวหนึ่งเอาเงินนั้นเนี่ยที่จะเล่นเนี่ยอย่าไปโอ้โหบางคนแบบฟังแล้วน่าเห็นใจนะ 80% ของพอร์ต 90-100% เยอะเลยนะครับแล้วตอนพอลงมาหนักๆมันทำอะไรไม่ได้คุณจะซื้อคุณก็ไม่มีเงินซื้อเวลาเล่นพวกนี้มันจะต้องมีทางหนีทีไล่นะครับไม่ใช่ว่ามันเล่นหมากรุกอ่ะมันต้องมีทางหนีนะครับคุณทำอย่างเดินอย่างนี้แล้วถ้าเข้ามามักทำอย่างนี้คุณจะทำยังไงนะครับมันจะต้องแบบมีแผน1แผน2แผน3ถ้าคุณทุ่มสุดตัวมันจะต้องเป็นตอนที่มันเป็นบูลลิชจริงๆนะครับเป็นแบบขาขึ้นแบบกระทิงเปรียวๆนะคุณลง 100% คุณไหนไปกู้มาจีดมาก็ไม่ได้เสียอะไรแต่ตอนนี้มันไม่ควรใครเล่นบล็อกเทรดมาที่มันตายนะครับยิ่งบล็อกเทรดนี่เป็นอะไรที่โคตรเสี่ยงนะครับเล่นผมยังไม่กล้าเลยนะครับโอเคลองดูแล้วก็ CPF เนี่ย CPF เนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าดู2 R ในวีกันดีๆนะคิดว่าไม่น่าผ่าน27นะครับถ้าผ่านไม่ได้ก็โอเคเนี่ยคือไปตรงเนี้ยก็ผมก็ขายไปก่อนครึ่งนึงส่วนนึงแล้วก็รอถ้ามันลงมาผมมารับจริงๆเนี่ยมันโอเวอร์โซเยอะไปหน่อยนะวันนี้เด้งแรงไปหน่อยแต่วอลุ่มมันไม่ค่อยมาเห็นไหมครับขึ้นราคาขึ้นเยอะนะแต่วอลุ่มมันไม่มาซัพพอร์ตผมก็อ้าวหนีไปก่อนหรือหลังๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผลประกอบการอีกหรือเปล่าอาจจะประกาศแล้วก็ได้หรืออันนี้ไม่ทราบแต่มีข้อสังเกตอย่างนึงนะหลังๆนะครับไอ้คุณที่ประกาศผลประกอบการต่อให้ดีแค่ไหนนะเขาลากขึ้นมาแล้วเขาก็ทิ้งนะครับมันอาจไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดมันไม่ดีด้วยมั้งเขาหนีไปก่อนอะไรนึกออกไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะไอ้พวกผู้ประกอบการเราไม่มีทางรู้หรอกคุณไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงเขาไม่ได้เป็นญาติพี่น้องเขาไอ้ที่รู้มามันก็แค่เป็นการคาดเดานะฮะตัวจริงๆมันอยู่ในมือเขาแหละอยู่ที่ฝ่ายของเขาที่เขาจะบอกอ่ะลูกน้องเขาก็ต้องฝ่ายการเงินก็จะต้องมาบอกว่าเจ้านายวันนี้ดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าลากกันก่อนตั้งแต่ตอนนั้นวงในแล้วนะครับไอ้นักวิเคราะห์เขาก็แค่คาดการไปวิสิตคอมพานีไปถามนู่นถามนี่แต่เขาก็ตรงนะส่วนใหญ่ผมว่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก่อนมันตรงไงเดี๋ยวหลังมาได้ฟังนะครับอาจจะมีหักประกาศเซียนได้บางครั้งอะไรเงี้ยผมว่าขายไปก่อนรออีกส่วนถ้าพรุ่งนี้ขึ้นอีกก็ขายอีกนะครับเราก็เลิกหมดไม่มีอะไรก็ถือว่าเรารับมาตรงนี้นะอยู่นั้นบอกตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เป็นไรนะครับลองดูแล้วกันปตท.เหมือนไอ้ RPC นะนี่ไม่ได้พูดถึงไอ้ RPC คล้ายๆกันที่ผมเคยบอกเมื่อที่แล้วว่ารูปร่างมันก้อมกึ่งกันแต่ปตท.นี่สวยนะทะลุเหนือน้ำในวีคมาแล้วขอให้เนี่ยวันพรุ่งนี้ปิดแค่นี้พอนะครับ3650ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะถือว่าเป็นแท่งเขียวนะครับในวีคอย่าให้ปิดแบบ3525เงี้ยไม่แย่เนี่ยผมว่าอาจจะไปข่าวนี้ก็แล้วกันผมก็รออยู่39 38 50อะไรเงี้ยแต่ถ้าดู120นาทีมันอาจจะพูดนี่ตอนเช้าอาจจะดูไม่อาจจะเนี่ยครับอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องย่อนะครับไม่ต้องกลัว
ถ้ามันไม่ย่อคุณก็ขายไปเลยถ้ามันกระโดดเปิดกระโดดอะไรเงี้ยเนี่ยหรือแล้วลงมา325หรือ350ประมาณเนี้ยผมว่ารับได้นะทรงมันแต่ในเดย์เริ่มจะโอบอทนะทำไมถึงพูดว่าโอบอทสังเกตไหมครับจุดเนี้ยถ้าเราเบรกหาเราซื้อได้นะผมอย่างนี้แล้วกันอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเวลามันเบรกตรงเนี้ยมันยังเป็นแค่ขาขึ้นรอบแรกนะครับจำไว้นะครับหุ้นที่ขึ้นรอบแรกยังไม่แรงมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่ตัวใหญ่ๆจะเป็นอย่างทุกตัวนะขึ้นมาถึงจุดๆนึงนะครับแล้วลงมาหนักๆคราวนี้แหละเพราะอะไรมันจะต้องฟอร์มตัวให้ได้แล้วคราวนี้ถ้าขึ้นทะลุไฮเดิมเนี่ยจะวิ่งแรงขี้แดกขี้แต่เลยนะครับจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นบางตัวก็อาจจะยึกยักเป็นตัว W หลายๆตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไปเหมือนอะไรนะ CBG เงี้ยผมก็คิดว่ามันจะไปนะ104.50จำได้เลยเบรกไปเสร็จไม่ไปโอ้โหเสียหายไม่ได้เสียหรอกมันก็ลงมาอยู่แค่102 103อะไรเงี้ยจริงๆเราคิดว่าเรากระทุ่มอ่ะไปชัวร์เว้ยพอไม่ไปเสร็จอ้าวก็ต้องถอยออกมาอันนี้พอมันถอยมันก็แยงนึกออกมั้ยครับมันก็ไม่กล้าเฮ้ยคราวแล้วมันทำไว้เว้ยไม่กล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้อย่างนั้นน่ะก็ค่อนข้างจะผิดอ่ะวิเคราะห์ผิดจริงๆว่าคิดว่าทำเบรกแล้วไปแค่2วันแล้วร่วงมาเดิมนะครับแต่ผมว่าเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ย3525 350น่ารับได้นะจำไว้นะครับขึ้นไปลงมาถ้าลงมาแล้วสัมผัสแนวรับแล้วคราวนี้ขึ้นไปไปเรียกไฮใหม่จะวิ่งแรงมากทุกตัวส่วนตัวนี้น่าสนใจมากนะครับผมมองว่าจริงๆก็พูดมาหลายนานแล้วนะแต่มันไม่ไปไหนใครแล้วบอกใหญ่หลุดเนี่ยนะ3375ไม่อยู่วันหนึ่งมันสัมผัส2วันเลยมีคนรู้จักเขาก็ซื้อแล้วเขาก็บอกว่าเขาซื้อได้3-4นะครับแล้วก็ผมก็บอกกูยากนะมันจะไปผมก็ดูเหมือนกับมันก็น่าจะไปแหละแต่ยังไม่ไปนะไม่รู้รออะไรนะครับรอเจ้ามือมาเบิ้ลเครื่องมั้งในวีคเนี่ยลงมาจนผมว่ามันเหมือนกับงูที่นอนอยู่ใต้ท้องน้ำแล้วอะพื้นดินแล้วนะครับแต่ถามว่าลงต่อได้ไหมได้นะครับไม่ใช่ว่ามาอย่างนี้มันไม่ลงนะครับถ้าหลุดตรงนี้ไปเนี่ย3375ก็จบเหตุนะครับเลิกเล่นให้ไปดูตรงไหนก็ลองข้างล่างเนี่ยอีกเกือบ7-6 บาทเดี๋ยวถ้าดูคุณตีตามเทรนไลน์นะมันก็อย่างที่บอกมันโอเคเลยแหละแต่เพียงแต่ว่าก็เขาไม่ให้ไปอะทำไงได้อะอย่างเงี้ยถ้าตีอย่างเงี้ยมันนะครับสัมผัส 3 จุดด้วยเนี่ยมันก็ลังรออยู่ถ้ารู้ตรงนี้ไปได้ถึงจะสวยนะมี2จุดนะครับ3750ประมาณเนี้ยแล้วดูในเดย์นะครับนี่ฮะยกอะไรสายยกสูงก็เรื่อยๆเลยนะครับว่ามันรอวันปะทุเท่านั้นเองน่าจะปะทุขึ้นนะน่าจะนะครับถ้าลงก็คุณก็เตรียมตัวให้ดีนะถ้าหลุดนี่คุณก็ต้องหนีไปก่อนอย่าไปคิดว่ามันจะต้องขึ้นผมก็คิดว่ามันขึ้นแหละแต่มันก็อะไรที่แน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนนะครับจำมันครับอย่าไปเชื่ออะไรมั่นเยอะไปมาดู GC อ่ะทรงคล้ายๆ RPC นะครับคล้ายๆกันเลยตัวไหนสวยกว่าผมว่าตัวนี้ก็สวยแต่แนวผ่านแล้วยังไม่ผ่านนะในเดย์ในวีคโอเคนะไม่ต้องพูดถึงวีคนะครับนะถ้าในเดย์เนี่ยผมว่าถ้าโดนลุกไปได้นะ4875นะครับอีก2 บาทลองดูแล้วกันผมว่าจริงไอ้ RPC กับ GC เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะไม่ต้องเล่นเหมือนกันนะคุณไปเล่นอะไรเอสโซหรือท็อปหรืออะไรอย่างเงี้ย RC อย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องไปซื้อเหมือนกันหรอกเหมือนคุณซื้อแบงก์คุณก็ซื้อเรียกตัวหลีดตัวหนึ่งนะครับ SCB ตัวนี้ก็โอเคดูดีแต่วันนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ K-Bank อะไร BBL มันเหมือนกันคุณเลือกตัวเดียวตัวหนึ่งก็ได้ตัวเดียวก็พอนะครับผมว่ามันจะไม่ต้องไปโอ้บางคนไปซื้อมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวกลางอย่างเงี้ย K-Bank T-Cap แล้วก็อะไรนะเอ้ยแล้วก็ตราไทยเก่าอ่ะมีผมบอกเล่นทำไมตัวเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปเอาเงินไปเล่นตัวอื่นเซกเตอร์ละตัวอะไรเงี้ยเหมือนคุณเล่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเดลต้าอย่างเมื่อวานที่บอกมันก็ดูดีวันนี้ทุกอย่างจะปิดลบนิดหน่อยนะเพราะมันแข็งกว่าตัวอื่นมันเลยลงยากนะครับแต่เมื่อวาน SVI ผมไม่ได้นั่นแหละนะปล่อยไปแล้ว โอเคแล้ววันนี้GC แล้วมาดูตัวสุดท้ายบาบาแล้วกันเนี่ยบาบานะครับมันอาจจะบางคนอาจจะงงมันคืออะไรมันคือเขาไปซื้อ DR ของอาลีบาบานะจริงๆมันลงมา3 เท่านะตัวแม่นะครับจากเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ
ถ้าคุณเล่นจริงๆนะช่วงที่ตลาดไม่ดีเซตไม่ดีนะครับเนี่ยเห็นมันขึ้นมาขนาดนี้เราก็สามารถเล่นกับตัวนี้มันได้นะครับจริงๆนะโซมมันค่อนข้างจะเป็นเทรนด์นะเทรนด์ยาวพอสมควรอย่างที่เคยบอกครั้งหนึ่งที่ผมเล่นตอนนี้นะมีนาฟุกครับ2วันนะครับวิ่งกระจายเลยอันนี้ฟุกจริงๆนะเพราะตอนนั้นกราฟมันก็ยังไม่ได้มีเยอะอะไรเนี่ยวิ่งไปแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เรียนติดใจเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับขึ้นขายมันจะมีทริคอย่างนี้นะครับลองไปดูมันจะเป็นเราสมมติว่ามันเป็นของมันคือของจีนนั่นแหละแต่มันเป็นลิสต์ในหางเสงกับ Nasdaq เท่าที่ผมสังเกตนะคุณลองไปจับดูว่าเวลา Nasdaq อเมริกาลงหุ้นจีนจะมาเวลาหุ้นอเมริกาขึ้นพวกหุ้นจีนจะลงสังเกตไหมตั้งแต่เนี่ยช่วงนี้ตั้งแต่เป็นช่วงที่ดาวโจนส์ขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะลงเดี๋ยวคุณคอยดูนะดาวโจนส์ตอนนี้มันใกล้โอเวอร์โซลโอเวอร์บอลแล้วเดี๋ยวมันลงมันก็จะขึ้นแต่ที่ผมก็เล่นบางทีก็จะแบ่งไปหลายๆไม้นะที่ชิ่งไปเรื่อยๆเราขายไปตรงนี้เราก็ซื้อคืนก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ก็ซื้อคืนไปได้ราคาโอเคเลยแหละราคาไม่ต่ำสุดนะครับแต่ก็ราคาดีเลยเกือบต่ำสุดได้ถือว่าฟุกโชคดีไปตั้งไว้มันก็ได้แล้วเราก็ถ้าจะไปขายตรงไหนผมว่า40เนี่ยเขาแล้วขายได้3836นะฮะแล้วก็362ไม้38ไม้นึงนะครับก็หมดแล้วคราวนี้วันนี้รับคืนมา2ไม้ยังเหลืออีกไม้นึงไม่ได้รับนะถ้าลงมาจริงๆก็คิดว่าน่าจะแก๊ปเนี่ย382เดี๋ยวรับอีกไม้นึงแล้วก็ทนกับมันไปนะผมว่าในแต่คุณดูใน2ชั่วโมงนะอันนี้ให้ดูในวีคเนี่ยในวีคมันยังดูไม่ได้นะครับใน2ชั่วโมงคุณจะเห็นเลยว่ามันเกิด bullish convergence นะสั้นๆ นะครับแต่อย่าไปคาดเดากับว่ามันจะเด้งนะครับเพราะว่าในไทม์เฟรมใหญ่มันเป็นขาลงนะครับตรงนี้เรียกว่าขาลงไหมสำหรับผมคิดว่าเป็นหมีตัวน้อยๆนะยังไม่ใช่แบบหมีตัวใหญ่ๆนะหมีตะปบไม่ใช่นะเป็นจะมีคอตัวเล็กๆเป็นขาลงแน่ๆแล้วแต่มันยังไม่ใช่รุนแรงเลยขนาดนั้นเวลามันเกิดคอนเวอร์เจนซ์ในไทม์เฟรมเล็กกว่ามันก็ดูได้แต่คุณก็เล่นสั้นๆเท่านั้นเองนะครับแต่คุณนี่จำไว้นะครับมันมีแก๊ปเสมอเหมือนทองอ่ะเพราะว่าเวลามันเปิดตามหางเสงนะครับ9988นะรหัสของเขาที่ในหางเสงใครมี data ลองไปดูหรือคุณไปซื้อก็ได้ก็จ่ายเดือนละ18เหรียญผมก็จ่ายอยู่นะ18เหรียญ US ของได้ฟิวเจอร์ของหางเสงถ้าคุณจะเอาพวกไชน่าที่เรามีDRอันนั้นไชน่ามี3ตลาดนะสุนเจิ้นจ่ายตลาด12เหรียญนะ36เหรียญจริงๆคุณเอาแค่ตลาดเดียวก็พอ2ตลาดไม่ต้องเอาหมดนะฮะเวียดนามก็10 18เวียดนามก็มี2ตลาดไทยของไทยถูกนะเหรียญเดียวนะครับรวมทุกอย่างเลยดีเฟกไม่รู้นะทำไมไทยถึงถูกจังอเมริกามันก็2เหรียญมั้งใช่มั้ยอเมริกา2เหรียญอะไรเค้าไม่รู้เค้าคิดจากอะไรนะบางทีบางประเทศก็ถูกประเทศก็แพงบาซิลนี่แพงมากแต่เคยดูนะบาซิลไม่ได้ซื้อโอเคก็ลองดูแล้วกันผมว่ามันก็เป็นทางเลือกอย่างนึงนะถ้าหุ้นไทยลงเมื่อไหร่ตัวนี้มันอาจจะเพราะเราอ่ะจะตามพวกดาวโจนส์นึกออกมั้ยครับแต่พวกหุ้นจีนมันจะไม่ตามมันเหมือนกับลิงก์กับฟันหรือเปล่ามันไม่ได้ถูกกันนะมันนับวันมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะจีนกับอเมริกาเนี่ยไปเยือนไต้หวันก็ยังรู้อยู่ว่าไม่ควรไปก็ยังจะไปหาเรื่องเขาอีกผมก็ไม่เข้าใจนะคือเราก็ไม่ได้เชียร์จีนนะจีนก็ทำอะไรไม่ถูกเยอะแยะนะละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาละเมิดจริงแหละแต่อเมริกาก็ใช่ย่อยไงก็ยังไปหาเรื่องผมไม่เข้าใจเหมือนคนไม่ถูกกันนะคุณจะไปชวนทะเลาะทำไมอ่ะแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็ไม่เข้าใจนะผมว่าตะกะเพี้ยนๆนะคนเราเห็นต่างได้นะแต่ไม่ควรจะไปยั่วยุอะไรกันนะเดี๋ยวมันอดกั้นไม่ได้ขึ้นมาตายหาไปดีโอเคเอาแค่นี้แล้วกันนะครับลองดูโอเคขอบคุณครับ